วันนี้เราจะมาเรียนบทที่2นะครับการวิเคราะห์งานในวิชาหลักการเขียนโปรแกรมหลักสูตรปวช.ปีที่2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอภาสวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคอนุบริหารหรือว่าแพทแบกนะครับทีนี้ในบทนี้เนี่ยมีจุดประสงค์และวิชาอยู่ทั้งหมด5เรื่องนะก็คือบอกความหมายของการวิเคราะห์งานได้อธิบายหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์งานตั้งชื่อตัวแปรได้อย่างถูกต้องกำหนดชนิดของตัวแปรได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลการใช้งานแล้วก็วิเคราะห์งานเปรียบเทียบในระบบได้คราวนี้เรามาดูเรื่องแรกครับการวิเคราะห์งานการวิเคราะห์งานเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของงานว่างานนั้นมีรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรบ้างเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการเมื่อเราที่ต้องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหนังสือขีดเส้นใต้ไปตามในหน้าที่14นะครับทีนี้ในการวิเคราะห์งานเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหรือว่าระเบียบวิธีเริ่มต้นก็คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์การนำข้อมูลเข้าที่เรียกว่า input การประมวลผลนะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการเขียนโปรแกรมซึ่งถ้าหากเราวิเคราะห์ผิดหรือว่าเจาะประเด็นผิดแก้ปัญหาเกาไม่ตรงที่คันเท้าแต่ไปเกาหูอย่างนี้ก็ไม่ตรงกับเป้าหมายไม่ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นการวิเคราะห์งานจะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดนักเรียนจะดูตัวอย่างได้นะครับที่ด้านล่างจากรูปภาพนี้นะก็จะมี input อยู่ซ้ายมือนะ process คือการประมวลผลแล้วก็ขวามือคือ output หรือสารสนเทศนักเรียนจะสังเกตได้ว่าด้านซ้ายสุดนะครับนักเรียนจะเห็นข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายมีจำนวนมากนะครับข้อมูลมีหลากหลายนะสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้ไปขอยืมจากคนอื่นขึ้นมาก็ได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านวิธีการมาผ่านกรรมวิธีมาผ่านการวิเคราะห์บวกลบคูณหารการคำนวณต่างๆเราเรียกว่าผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยเราเรียกว่าสารสนเทศดังนั้นสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศเนี่ยต่างกันยังไงก็คือข้อมูลยังไม่ผ่านการประมวลผลแต่สารสนเทศผ่านการประมวลผลแล้วและสารสนเทศสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะแล้วก็ดีกว่าข้อมูลนะครับดังนั้นครั้งหน้าหรือครั้งต่อไปเมื่อนักเรียนไปพูดคุยกับคนอื่นนักเรียนก็จะสามารถบอกความแตกต่างได้นะว่าอะไรเป็นข้อมูลอะไรเป็นสารสนเทศยกตัวอย่างนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนแล้วมีเพื่อน2คนคุยกันคนนึงคุยเรื่องละครอีกคนนึงคุยเรื่องกีฬาแต่นักเรียนไม่สนใจนักเรียนสนใจเรื่องเกมนั้นสิ่งที่2คนนี้คุยกันอยู่ก็คือข้อมูลเป็นสิ่งที่เราไม่สนใจแต่2คนนั้นก็อาจจะสนใจก็ได้นะเราสนใจเกมนะซึ่งเกมก็คือสารสนเทศที่นักเรียนสนใจนะครับนี่คือวิธีการมองนะแต่ละคนก็จะมองข้อมูลแล้วก็สารสนเทศแตกต่างกันนะครับดังนั้นการวิเคราะห์งานจำเป็นนะครับหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์งานมีขั้นตอนอยู่5ขั้นขั้นตอนแรกก็คือวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ต้องการรูปแบบของผลลัพธ์ข้อมูลนำเข้าตัวแปรที่ใช้และขั้นตอนที่ใช้ในการประมวลผลในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหามากในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็คือตัวแปรที่ใช้ดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของตัวแปรที่ใช้นะมากเป็นพิเศษตัวแปรที่ใช้หรือตัวแปรหรือ variable เนี่ยก็คือชื่อที่ใช้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลในที่นี้คือข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำก็คือ RAM หรือ hard disk ตัวแปรมีไว้เพื่อเก็บค่าหรือข้อมูลหรือค่าที่ถูกเก็บสามารถนำไปใช้งานได้ในภายหลังนะหรือนำมาคำนวณนำมาบวกลบคูณหารได้นะยกตัวอย่างเช่นเอาไปใช้ในเรื่องของเกมเก็บข้อมูลสถิติเก็บข้อมูลไอเทมเก็บค่าสกอร์ของคะแนนเลเวลที่เราเล่นเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วเมื่อปิดเกมล็อกเอาท์ผ่านไป1วัน2วันเราล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับสกอร์เกมไอเทม
ก็จะยังคงอยู่นะเราเรียกว่าการเก็บค่าในรูปแบบของตัวแปรนะครับเก็บเอาไว้ในหน่วยความจำนะทีนี้ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ก็จะต้องมีรูปแบบซึ่งเป็นมาตรฐานใช้กันทุกๆโปรแกรมก็คือชนิดของตัวแปรกับชื่อของตัวแปรนะชื่อตัวแปรจะมีกี่ชื่อก็ได้แต่ชนิดตัวแปรมีจำกัดนะครับอันดับแรกสิ่งที่อยากให้นักเรียนทำความเข้าใจให้ตรงกันก็คือชนิดตัวแปรยกตัวอย่างนะครับในฮาร์ดดิสก์หรือหน่วยความจำแรมกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือชนิดตัวแปรนะชนิดหนึ่งนะครับชนิดตัวแปรนี้เนี่ยในฮาร์ดดิสก์ไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะสีดำสีเขียวสีแดงนะชนิดที่หนึ่งสีดำชนิดที่สองสีเขียวชนิดที่สามสีแดงซึ่งข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายก็คือสิ่งที่เราจะเอาไปเก็บในตัวแปรซึ่งอยู่ในฮาร์ดดิสก์นะครับหน่วยความจำถ้าหากข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกันนะเช่นสีดำข้อมูลสีดำข้อมูลสีเขียวข้อมูลสีแดงก็จะสามารถเก็บลงไปในตัวแปรที่เป็นสีเดียวกันได้เปรียบเทียบกันในตัวแปรถ้าหากตัวแปรประกาศเป็นชนิดเดียวนะก็เก็บข้อมูลได้ชนิดเดียวสีชมพูสีฟ้าไม่ได้ถูกประกาศสีชมพูสีเหลืองสีฟ้านะครับด้านซ้ายนะไม่ได้ถูกประกาศก็คือไม่ได้มีการตั้งค่าเอาไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในฮาร์ดดิสก์ว่าเก็บได้ข้อมูลสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าก็จะไม่สามารถบันทึกลงไปในฮาร์ดดิสก์หรือบันทึกลงไปในโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาได้นะดังนั้นความเข้าใจนักเรียนต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะถ้าหากนักเรียนตั้งชื่อตัวแปรผิดชนิดตัวแปรผิดเวลาเก็บข้อมูลก็เก็บข้อมูลได้ไม่ตรงกันนะมาดูทดสอบง่ายๆในฮาร์ดดิสก์ในโปรแกรมนะครับที่เราจะเรียนกันในวิชานี้ก็คือภาษา C ในหนังสือหน้า16นะครับได้ให้ตัวอย่างชนิดของข้อมูลเอาไว้4ตัวแต่อาจารย์เพิ่มให้อีก1ตัวนะครับให้นักเรียนเขียนลงไปในหนังสือนะตัวสีแดงด้านล่างสุดนะครับก็คือสตริงนะเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรมากกว่า1ตัวมาดูในตารางก่อนในตารางจะมีออก3ช่องนะครับ3คอลัมน์คือชนิดข้อมูลขนาดข้อมูลแล้วก็ความหมายนะดูชนิดข้อมูลที่เป็นตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือ int นะ int ตัวนี้ย่อมาจาก integer integer แปลว่าจำนวนเต็มนะเก็บข้อมูลประเภทจำนวนเต็มอันที่สอง float เป็นจำนวนตัวเลขเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวเลขที่เป็นทศนิยมแต่มีแค่6หลักอันที่สาม double ก็เป็นจำนวนตัวเลขเหมือนกันแต่มีทศนิยมมากถึง12หลักอันที่สี่ครับ char ย่อมาจาก char letter เก็บข้อมูลได้นิดเดียวเก็บได้เพียงแค่ตัวอักษรเดียวนะในหนังสือบางเล่มก็ใช้คำว่าอักขระก็ได้เพราะว่ามันเก็บได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะอาจารย์เพิ่มเติมให้อันที่5ก็คือสตริงสตริงก็เหมือนกระชาแต่เก็บได้มากกว่า1ตัวนะครับเป็นตัวอักษรเหมือนกันนะเก็บได้มากกว่า1ตัวอ่ะทดสอบด้านขวาเป็นข้อมูลที่เราต้องการเก็บด้านซ้ายเป็นชนิดของตัวแปรนะตัวอย่าง299นักเรียนคิดว่าควรเก็บเป็นชนิดตัวแปรแบบไหนเป็นแบบ int นะครับ integer นางสาวก็เป็นแบบ string สมชายมีโชคนะครับสมชายมีโชคก็เป็นแบบ string 16ปีนะครับ16ปีก็เป็นแบบ string นะเพราะมีคำว่าปีด้วยนะไม่ใช่มีแค่16 2.50 อ่ะก็เป็นแบบ float อ่ะ7823.234201เป็นแบบไหนครับทศนิยมกี่ตัวทศนิยม7ตัวเก็บใน double เพราะว่า float เก็บได้แค่6ตัวเท่านั้นตัวนี้นะครับชอช้างมีจุดด้วยนะก็ต้องเก็บแบบสตริงชาไม่ได้นะมีจุดด้วยตัว M 1ตัว M 1ตัวก็เก็บแบบชาได้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นแบบสตริงกุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์2564เป็นแบบ
string นะโอเคหลายคนน่าจะทำได้นะครับทุกคนเข้าใจแล้วนะว่าการเก็บข้อมูลแต่ละประเภทการประกาศตัวแปรชนิดตัวแปรแต่ละประเภทเก็บข้อมูลได้แตกต่างกันดังนั้นเราต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราเก็บด้วยนะครับทีนี้ชนิดตัวแปรหรือวิธีการประกาศในการเขียนโปรแกรมในที่นี้ยกตัวอย่างภาษา C นะครับภาษา C ก็จะมีรูปแบบในการประกาศชื่อตัวแปรตามตัวอย่างนะครับอันดับแรกคือต้องประกาศชนิดตัวแปรก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรแล้วก็จบด้วยสัญลักษณ์พิเศษที่เรียกว่าเซมิโคลอนนะเห็นไหมมีทุกตัวเลยเห็นไหมเซมิโคลอนนะนี่คือวิธีการประกาศชื่อตัวแปรในภาษา C ส่วนการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนะก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราต้องการกำหนดนะยกตัวอย่างเช่น int score เท่ากับ78 semicolon ก็การประกาศชื่อตัวแปรชื่อว่า score เก็บข้อมูลที่เป็นแบบตัวเลขเท่านั้นมีค่าเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ78เป็นต้นนะครับนักเรียนดูตัวอย่างได้ในหน้าที่17นะต่อไปครับกฎนะในการตั้งชื่อตัวแปรก็ต้องมีกฎด้วยนะครับกฎที่นักเรียนต้องรู้ต้องจำในภาษา C นะครับมี5-6ข้อข้อที่1ตัวอักษรตัวแรกในการประกาศตัวแปรต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นอนุโลมให้ใช้ขีดล่างหรืออันเดอร์สกอร์ได้ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขนะต่อไปอันที่2โอเคตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้นะครับแต่ห้ามเป็นสัญลักษณ์อื่นนะข้อที่2ตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่มีความแตกต่างกันมาดูตัวอย่างนะครับด้านขวามือกล่องสีแดงคำว่า name กับคำว่า name 2คำนี้แตกต่างกันที่ตัวอักษรตัวแรกคือ n เล็กกับ n ใหญ่ในรูปแบบนี้เมื่อประกาศหรือตั้งชื่อในโปรแกรมภาษา C โปรแกรมจะคิดว่า2ตัวแปรนี้มีค่าต่างกันเพราะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นคนละตัวกันนะคือคิดว่ามันเป็นคนละตัวกันนะเล็กใหญ่ถึงแม้ว่าจะอ่านเหมือนกันแปลเหมือนกันก็ตามข้อที่3ครับห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษนะเช่นสัญลักษณ์ดอลลาร์ไซน์แอดสัญลักษณ์ชาร์ปสี่เหลี่ยมเป็นต้นนะครับอันที่4ห้ามเว้นวรรคนะอันที่5ควรตั้งชื่อให้สอดคล้องที่มีความหมายอันที่6ห้ามตั้งชื่อซ้ํากับคําสงวนนะคำสงวนคืออะไรคำสงวนดูในหน้าหนังสือหน้าต่อไปครับหน้าที่18คำสงวนก็คือคำเหล่านี้คำสงวนหรือ reserve word คือคำที่โปรแกรมกำหนดเอาไว้แล้วว่าใช้งานได้เฉพาะนะเช่นใช้งานกับตัวแปรฟังก์ชันหรืองานหรือชื่อชนิดตัวแปรที่ประกาศเอาไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ห้ามนำชื่อเหล่านี้เอามาตั้งเป็นตัวแปรนะเช่น auto double float register นะ variable break do for return switch while case double go to short type def char elf if sign union const e u e num int self of unsigned continue extern long static void เป็นต้นนะครับซึ่งคำสงวนหรือ reserve เหล่านี้ห้ามนำมาตั้งเป็นชื่อตัวแปรนะครับเพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วนะครับถ้าใช้ก็จะสับสนกันได้โปรแกรมก็จะมั่วไปหมดนะในหน้าต่อไปหน้าที่16เป็นต้นไปนะครับก็จะมีรูปแบบตัวอย่างการวิเคราะห์งานโดยการยึดโครงสร้างรูปแบบ5ตัวอย่าง5กลุ่มคือโจทย์ที่ต้องการรูปแบบของผลลัพธ์ข้อมูลนำเข้าตัวแปรที่ใช้แล้วก็ขั้นตอนในการประมวลผลนะครับอย่างนักเรียนก็เปิดดูตัวอย่างได้นะครับโอเคเมื่อนักเรียนดูตัวอย่างเรียบร้อยแล้วการบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่21นะอธิบายความหมายนะครับข้อที่4ก็คือให้นักเรียนบอกชนิดของข้อมูลที่นักเรียนต้องเก็บยกตัวอย่าง 4.1 เก็บข้อมูลคะแนนนักศึกษา
คะแนนนักศึกษาเป็นคะแนนแบบไหนเช่น39 59อย่างเงี้ยเป็นข้อมูลแบบไหนครับเป็นแบบ int นักเรียนก็เขียนลงไปเลยว่า int นะตามที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้นะต่อไปข้อที่5กับข้อที่6นะครับให้เราดูว่าตัวแปรตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยถูกหรือผิดนะถ้าหากคำตอบถูกนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปด้านหลังถ้าหากอันไหนผิดนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายกากบาทลงไปด้านหลังนะครับอันนี้ก็ทำให้เราสามารถทบทวนเนื้อหาได้วันนี้ก็ไว้แค่นี้เจอกันในคาบหน้าสวัสดีครับ